สวัสดีครับเพื่อนสายมูทุกคนครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนทุกคนมากราบสักการะบูชาองค์ปู่นิลการและองค์แม่ย่ากัญญาวดีที่วัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางวัดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้กันอย่างมากมายเดี๋ยวเราไปดูด้านในวัดกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรและจะเป็นยังไงบ้างไปครับผมปู่นิลการเนี่ยนะครับถือเป็นพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือว่าเป็นพญานาคในตระกูลสีดำนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมเคยเห็นแต่พญานาคที่อยู่ตามแถบอีสานนะครับผมทำไมที่จังหวัดกาญจนบุรีถึงมีด้วยจริงๆแล้วนะครับพญานาคนะครับท่านปกครองเมืองบาดาล นะครับผมและถ้ำและแม่น้ำต่างๆนะครับซึ่งที่ไหนที่มีถ้ำและแม่น้ำท่านก็สามารถไปได้หมดแล้วครับผมซึ่งที่มาของการสร้างปู่นิลการเนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นโดยการที่ท่านเนี่ยนะครับไปเข้าฝันเจ้าอาวาสเข้าฝันชาวบ้านแล้วก็เข้าฝันอาจารย์ไก่นะครับผมแล้วบอกว่าให้ช่วยสร้างรูปปั้นท่านให้ทีที่วัดแห่งนี้และยังบอกอีกนะครับว่าท่านน่ะชื่อว่าปู่นิลการนาคราชนะครับผมซึ่งสำหรับผู้ที่จะมาไหว้ปู่นิลการและแม่ย่ากัญญาวดีที่นะครับผมก่อนที่จะไปไหว้ท่านเนี่ยนะครับต้องมาไหว้พระพุทธรูป28องค์นี้ก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการสักการะบูชาขั้นแรกนะครับผมซึ่งปู่นิลการเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าถ้าท่านจะให้ใครเนี่ยนะครับท่านให้จริงแต่ถ้าเกิดว่าใครผิดสัจจะต่อท่านเนี่ยนะครับท่านก็ลงโทษจริงจังเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดุพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งความเชื่อในการกราบไหว้ปู่นิลการและแม่ย่ากัญญาวดีเนี่ยนะครับผมก็มีความเชื่ออยู่ว่าท่านเนี่ยนะครับจะบันดาลทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จหน้าที่การงานและความมั่นคงให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้นะครับผมก็เลยทำให้มีผู้ที่ศรัทธามากมายเลยนะครับมากราบไหว้ท่านนะครับผมยิ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วเนี่ยดูคนเนี่ยครับเยอะมากๆเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อกันดีกว่าครับนี่นะครับซึ่งภายในวัดถ้ำคีรีธรรมก็จะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยแล้วก็จะมีท้าวปยันตีนะครับผมซึ่งทางด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระปางนาคปกซะส่วนใหญ่แสดงว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมีความเลื่อมใสและศรัทธาในองค์พญานาคมากๆเช่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ให้กราบไหว้บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับผมแล้วก็จะเป็นสถานที่ไว้ให้กราบไหว้บูชาพญานาคทั้ง9ตระกูลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้นะครับผู้คนกำลังหลั่งไหลมากราบไหว้กันอย่างมากมายเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับก็อย่าลืมมากราบไหว้องค์ปู่นิลการและแม่ย่ากัญญาวดีด้วยนะครับอย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูตะลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย